ฉันเอากระเป๋าใบนี้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะค่ะคุณลูกค้าคะกระเป๋าใบนี้ไม่ใช่150บาทนะคะไม่ใช่150หรอคะค่ะฉันจำได้ว่ากระเป๋าใบนี้ราคา500บาทนะคะไม่ใช่150หรอคะต้องขอโทษจริงๆนะคะลูกค้าทางร้านน่าจะติดป้ายราคาผิดอะค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่ค่ะฉันจะซื้อราคานี้คุณลูกค้าคะขอโทษจริงๆนะคะราคานี้ไม่ได้ค่ะฉันไม่สนคุณติดราคานี้ฉันก็จะซื้อราคานี้เท่านั้นแต่ว่านี่เธอเป็นผู้หลอกลวงผู้บริโภคนั่นหรอถ้าฉันไม่ได้ราคานี้ฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้เอาผิดร้านนี้โทษฐานหลอกลวงผู้บริโภคคุณลูกค้าคะใจเย็นๆก่อนนะคะ150ก็150ค่ะดีพูดง่ายๆแต่แรกก็จบไม่ต้องใส่ถุงแล้วคุณลูกค้าคะเดี๋ยวคุณลูกค้าช่วยรอก่อนได้ไหมคะพอดีว่าพื้นข้างนอกมันเปียกอะค่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันเดินดูเสื้อผ้าระหว่างรอพื้นแห้งก็แล้วกันขอบคุณค่ะเจ๊คะผู้หญิงคนนั้นเขาแอบเปลี่ยนป้ายราคากระเป๋าใบนั้นค่ะจริงเหรอจริงค่ะฉันเห็นมากับตาเลยว่าเขาเอาป้ายออกมาจากอกแล้วก็เปลี่ยนกับกระเป๋าใบนั้นค่ะนี่เธออย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดที่ไหนนะถ้าเกิดคนอื่นรู้อ่ะลูกค้าจะเสียหายหมดลูกค้าคนเมื่อกี้เอาเรื่องหน้าดูถ้าเกิดว่าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาฟ้องกลับเราได้เลยนะแต่ว่าฉันเห็นจริงๆนะคะต่อให้เธอจะเห็นจริงๆอ่ะแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานเราจะไปเอาผิดเขาได้ยังไงฉันว่าทางที่ดีอ่ะเธอกลับไปทำงานต่อเถอะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยฉันจัดการเองแต่ว่าไปทำงานก็ได้ค่ะฉันไม่รู้นะว่าคุณกำลังทำอะไรคุณเรื่องอะไรคุณแอบเอาป้ายราคามาเปลี่ยนกับของที่ร้านใช่ไหมคะถ้าคุณไม่ยอมรับฉันจะแจ้งความเอาผิดคุณข้อหาลักทรัพย์นี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยอยู่ดีๆลูกน้องของคุณก็เอาน้ำมาสาดใส่ฉันไม่จริงนะคะเจ๊มันโกหกมันแย่งแก้วน้ำไปเองค่ะหลักฐานคาตาขนาดเนี้ยแกยังจะใส่ร้ายฉันอีกเหรอไม่จริงนะคะเจ๊ต้องเชื่อฉันนะคะแกไม่ยอมรับใช่ไหมได้ฉันจะโทรแจ้งตำรวจคุณลูกค้าคะ
ใจเย็นๆก่อนนะคะคือฉันขอโทษนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ต้องพูดแล้วเอางี้นะคะเดี๋ยวฉันให้ชุดนี้คุณเปลี่ยนใหม่แต่ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะถือซะว่าเป็นคำขอโทษจากฉันก็ได้ต้องพูดอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันฉันต้องเผยท่าแท้ของแกออกมาให้ได้แกเสร็จฉันแน่คุณลูกค้าคะชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะเสื้อตัวนี้สวยมากเลยนะคะแล้วฉันใส่แล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับฉันมากเลยค่ะฉันขอกระเป๋าคืนด้วยค่ะได้ค่ะนี่มันอะไรกันแจ้งความจับเลยค่ะเจ๊เรื่องนั้นอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันจัดการละอย่านะคะอย่าแจ้งความจับฉันเลยนะคะทำไมล่ะคะหรือคุณคิดว่าฉันจะโกงราคาคุณอีกไม่ยากนะครับคุณคะต่อไปเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้กับที่อื่นอีกนะคะของซื้อของขายเนี่ยทุกอย่างมันมีต้นทุนอ๋อแล้วก็เสื้อตัวนี้ฉันยกให้นะคะเผื่อว่าคุณจะได้ไปใส่ในคุกคุณตำรวจคะจับไปเลยค่ะครับไปไม่ปล่อยฉันนะฉันไม่ไป